เขาให้แล้วครับช้างดักครับช้างดักช้างป่าน้ำหนาวครับเจอกันเป็นประจำวันนี้เขาได้ยืนอยู่ข้างทางครับตอนนี้เขาก็ได้หันหน้ามาหาผมแล้วผมจะนั่งรอเขาอยู่ที่นี่เนี่ยครับลักษณะของช้างป่าช้างอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเขาจะค่อนข้างคุ้นรสครับเนี่ยถ้าเจอห่างๆแบบนี้ไม่เป็นไรครับคือเราสามารถหลบหลีกถอยได้ครับแต่ถ้าไปเจอกระชั้นชิดนะครับแบบเจอกลางถนนอย่างเงี้ยยืนดักอย่างเงี้ยหมดสิทธิ์หนีแน่นอนครับเนี่ยครับตอนนี้เขาก็กำลังสงสัยว่าบอยทีซีทำอะไรเขาก็เดินมาหาบอยทีซีลุ้นระทึกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่กลัวกลัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องอยู่นิ่งๆแบบนิ่งที่สุดถ้าเรายิ่งไปทำอะไรให้เขาตกใจครับเขาจะวิ่งเข้าใส่รถเนี่ยเราร้อยเขานิ่งแล้วเขาก็เข้าไปในป่าเรียบร้อยแล้วเจอกันประจำครับแต่วันนี้มีโอกาสได้ถ่ายเพราะว่ามันเป็นตอนกลางวันปกติเจอแต่ตอนกลางคืนครับผมเนี่ยครับวิธีเอาตัวรอดเวลาช้างป่าดักถนนดักเลนคืออยู่นิ่งๆนิ่งแบบนิ่งที่สุดครับไม่ต้องขยับอะไรเลยครับเขาจะเดินมาหาเดินเข้ามาที่รถก็ตามครับคือเขาแค่สงสัยเรานิ่งอย่าไปทำตัวเป็นศัตรูกับเขาเขาก็ไม่ทำอะไรเราครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเราขยับนี่โอ้โหจะเป็นที่สนใจแล้วก็เขาจะวิ่งเข้าใส่รถอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวครับป่าอุดมสมบูรณ์ช้างป่าจะเยอะหน่อยเยอะมากๆเยอะสุดๆครับสำหรับช้างป่าบางทีก็มาถอนไล่ข้าวโพดไล่มันของชาวบ้านครับโอเคครับลาไปก่อนครับขับรถระวังกันด้วยครับเส้นอุทยานน้ำหนาว